something exciting on this day day หากพูดถึงชื่อปออินทรปาลิตเราจะนึกถึงนิยายชุดสามเกลอพลนิกรกิมหนวนขึ้นมาทันทีเหมือนกับว่าหนังสือเล่มนี้คือสัญลักษณ์ของปออินทรปาลิตนิยายเรื่องนี้คือความบันเทิงสนุกสนานของสังคมไทยในยุค 5-60 ปีที่แล้วนอกจากให้ความบันเทิงยังเป็นการบันทึกสภาพสังคมไทยในช่วงปีพุทธศักราช 2481 ถึง 2451 ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชิงเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถ้าจะบอกว่าฮาสนิยายชุด3เกลอเป็นหนึ่งในหนังสือขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์วงการหนังสือไทยก็ไม่ผิดนักเพราะนอกจากจะขายดีในยุคโน้นแล้วยุคปัจจุบันก็ยังมีคนตามอ่านตามซื้อเก็บสะสมอย่างต่อเนื่องเรียกว่าขึ้นชั้นอมตะกันเลยทีเดียวสำนักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัยหรือสกว.สรุปหนังสือ100เล่มที่คนไทยควรอ่านปรากฏว่ามีหนังสือชุดพลนิกรกิมหนวนของปออินทรปาลิตอยู่ด้วยปออินทรปาลิตหรือปรีชาอินทรปาลิตเป็นบุตรคนที่2ในจำนวนพี่น้อง7คนของพันโทพระวิสิทธิ์พจนาการอ่อนกับนางวิสิทธิ์พจนาการชื่นบิดาอยากให้เขาไปเป็นทหารจึงส่งไปเรียนที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกหรือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในปัจจุบันแต่ด้วยความรักอิสระไม่ชอบอยู่ภายใต้กฎระเบียบเคร่งครัดเขาจึงคิดจะลาออกไปขายฟืนแต่บิดารู้เรื่องซะก่อนหลังจากเรียนจบก็เริ่มรับราชการที่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงคมนาคมทำงานได้ระยะหนึ่งก็เริ่มเขียนเรื่องสั้นเรื่องตลกเบาสมองไปลงตีพิมพ์ตามนิตยสารต่างๆเมื่อเริ่มเบื่ออาชีพราชการก็ลาออกมาขับแท็กซี่ก่อนจะทำงานในเรือโยงในแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงนี้เขาได้พบเห็นชีวิตผู้คนอย่างหลากหลายซึ่งกลายมาเป็นวัตถุดิบในงานเขียนในเวลาต่อมานิยายเรื่องแรกคือยอดสงสารต่อมาคือนักเรียนนายร้อยซึ่งเขาเริ่มใช้ปออินทรปาลิตพิมพ์ออกมา 22,000 เล่มราคาเล่มละ10สตางค์ปรากฏว่าขายดีเกินความคาดหมายปออินทรปาลิตจึงก้าวเข้าสู่วงการนักเขียนอย่างเต็มภาคภูมิเมื่อนิยายชีวิตเริ่มคลายความนิยมปออินทรปาลิตได้เปลี่ยนไปเขียนเรื่องแนวอื่นๆอาทินิยายปลุกใจให้รักชาตินิทานสำหรับเยาวชนเป็นต้นพุทธศักราช 2481 เขาเขียนนิยายจี้เส้นประเดิมด้วยเรื่องอายผู้หญิงซึ่งเป็นปฐมบทของ3เกลอพลนิกรกิมหนวนซึ่งจากนั้นมาเขาก็เขียนไว้ถึง 1,000 ตอนต่อเนื่องตลอด30ปีมีแฟนๆรออ่านทั่วประเทศเขาเป็นนักเขียนที่เขียนได้ทุกแนวทั้งโศกบู๊ตลกโป่งฮาสืบสวนสอบสวนและนิยายสำหรับเด็กนิยายแนวบู๊ที่โด่งดังมากก็คือเรื่องเสือใบเขาได้ชื่อว่าเป็นนักเขียนที่มีงานประพันธ์มากที่สุดผู้หนึ่งของเมืองไทยเป็นราชาแห่งนักประพันธ์ร้อยแก้วสำนวนตลาดผลงานของเขาทำให้คนรักการอ่านทั่วบ้านทั่วเมืองปออินทรปาลิตถึงแก่กรรมเมื่อวันที่25กันยายน2511ด้วยโรคประจำตัวสิริอายุ58ปี4เดือน13วันวันนี้ในอดีตสนับสนุนโดยกลุ่มบริษัทปตท. On this day sponsored by PTT เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน